สวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบกับความพยายามครั้งใหญ่นะครับที่เป็นผลงานของสำนักแต่งจากทางญี่ปุ่นที่จับเอารถนิสติดไบค์อย่างคาวาซากิ Z 125 Pro มาแปลงร่างให้เป็นซุปเปอร์ไบค์รุ่นใหญ่อย่างคาวาซากินินจา S2 ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องของการออกแบบและสมรรถนะเครื่องยนต์ที่มีระบบซุปเปอร์ชาร์จเป็นจุดขายมาลองดูกันนะครับว่าจะทำออกมาได้ขนาดไหนโดยในการ modify ครั้งนี้นะครับจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากรถ Nissan Street Bike ให้มาเป็นรูปแบบของ Mini Sport โดยได้ถอดแบบ fairing ของเจ้า Ninja S2 มาทั้งหมดนะครับซึ่งได้ทำการย่อขนาดให้เล็กลงเพื่อที่จะสามารถติดตั้งในโครงสร้างเดิมของ Z125 Pro คันนี้ได้นั่นเองด้วยถังน้ำมันเดิมที่ติดรถมาให้นะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดแต่ว่ามีการทำสีแล้วก็ครอบถังใหม่ให้ดูมีความคล้ายคลึงกับถังของ S2 ให้มากที่สุดครับด้วยสิ่งที่ได้รับการปรับเปลี่ยนไปเลยก็คือดวงไฟหน้าจากเดิมที่เป็นรูปแบบของไฟแนวตั้งยาวลงมาจะถูกแทนที่ด้วยไฟขนาดเล็กและก็ทำการใช้แฟร์ริ่งส่วนหน้านะครับครอบเข้าไปให้ดูเป็นทรงกลมและใช้แฮนด์แบบคลิปออนนะครับจับกับโช๊คอัพหน้าทำให้จากรถ Mini Street Bike กลายมาเป็นรูปแบบของรถ Mini Sport ได้อย่างสมบูรณ์นะครับรวมไปถึงกระจกมองหลังทั้ง2ด้านก็มีการติดตั้งสัญญาณไว้ในตัวอีกด้วยดูมีความสปอร์ตแล้วก็ฉบเฉี่ยวเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวระบบท่อไอเสียนะครับยังเป็นแบบสั้นยิงออกข้างนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าได้ทำการติดตั้งปลายท่อคู่แบบหลอกๆซึ่งมันก็สามารถใช้เก็บของได้ด้วยนะครับและมันก็ดูคล้ายกับระบบท่อไอเสียของ S2 เสียด้วยเบาะนั่งนะครับได้มีการติดตั้งส่วนครอบท้ายใหม่โดยการถอดแบบมาจากเจ้า S2จะกลายเป็นโซโลซีทหรือว่าเบาะนั่งแบบเบาะเดี่ยวนะครับแทนที่เบาะนั่งตอนยาวแบบ2ที่นั่งของ Z115 Pro เดิมนั่นเองสุดท้ายพองานชิ้นนี้ออกมาเสร็จสมบูรณ์นะครับก็อย่างที่เห็นบางคนอาจจะชอบหรือว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่าสัดส่วนการออกแบบนั้นถือว่าไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยคำนวณสัดส่วนแต่อย่างใดแต่ว่าใช้ความสามารถนะครับความชำนาญของช่างมาเป็นเกณฑ์ในการผลิตเองก็ถือว่าเป็นงานกึ่งจะแฮนด์เมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่ทำออกมาแล้วก็ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวครั้งต่อไปนะครับทาง Great Biker จะมีรถคัสตอมที่น่าสนใจอย่างนี้มาฝากกันอีกอย่างแน่นอนรอติดตามกันได้นะครับ